เร็ว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 มีอะไรบ้างตะกะแตนตะกะแตนปูปลาหินปลาหินกิ้งก่ากิ้งก่าตะกะแตนกิ่งไม้ตะกะแตนกิ่งไม้ผีเสื้อผีเสื้อหนอนหนอนตะกะแตนใบไม้ตะกะแตนใบไม้ปลาช่อนปลาช่อนกบกบเขียดเขียดจิ้งเหลนจิ้งเหลนปลาไหลปลาไหลงูเหลือมงูเหลือมปลาดาวปลาดาวปลิงปลิงเก่งอะไรนะเก่งเก่งไม่เกี่ยวเก่งไม่เกี่ยวนะคะเก่งก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ยังไม่ได้ไม่เอาสัตว์ที่มันพรางตัวได้นะคะสัตว์ต่างๆที่นักเรียนพูดนี้มันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองสรุปสิสามารถพรางตัวมาให้ผู้ที่ต้องการทำร้ายมันเจอครับลักษณะการพรางตัวมันพรางอะไรบ้างในเรื่องของตัวใหญ่จะพรางตัวในเรื่องของอะไรบ้างสีสีแล้วก็อะไรคะลักษณะแล้วก็ลักษณะโครงสร้างด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นตะกั่วแตนใบไม้เนี่ยมันจะมีสีเขียวเป็นใบไม้ตะกะแตนกิ่งไม้มีสีน้ำตาลเหมือนกับกิ่งไม้ตะกะแตนใบไม้บางชนิดจะมีโครงสร้างลำตัวเหมือนกับใบไม้ทุกอย่างเลยเหมือนมองเผินๆเหมือนกับอะไรคะมองเหมือนกับใบไม้นะคะอันนี้เป็นการพรางตัวของสัตว์เอาทายกันว่าภาพนี้เป็นการพรางตัวของสัตว์อะไรคะเอาตอบคนแรกเลยต่อถือไม้มาทางนี้ค่ะตัวนี้มีไม้ไหมคะเอามาทางนี้ค่ะตัวอะไรคะผีเสื้อผีเสื้อใครว่าผีเสื้อยกมือเห็นไหมคะเขามีโครงสร้างที่เหมาะสมก็คือสีจะเข้ากับอะไรคะลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะอ้าวต่อค่ะอะไรแอบแฝงอยู่ปลาปลาครับปลาคะปลาเห็นไหมปลาเข้าพรางตัวไหมพรางตัวพรางด้วยอะไรคะสีสีตัวปลาจะมีโครงสร้างในเรื่องของสีนะคะเข้ากับสิ่งแวดล้อมเข้ากับกรวดกับหินนะคะเอาต่อไปค่ะอะไรเอ่ยกิ้งก่ากิ้งก่าจะมีลักษณะใครมองไม่เห็นกิ้งก่าบ้างใครเห็นกิ้งก่ายกมือนั่นแสดงว่านักเรียนสายตาดีแล้วนะคะเห็นกิ้งก่าเกาะอยู่ที่ต้นไม้นะคะนี่อะไรคะปลาหมึกปลาหมึกอันนี้เดาได้มันมีสายสายใช่ไหมคะเป็นสายสายห้อยห้อยที่เป็นกลางกลางออกมาลักษณะเหมือนปลาหมึกนะคะเห็นตาปลาหมึกไหมเห็นนะคะต่อไปค่ะนี่คืออะไรคะอู้เสียงดังมากเลยนะคะอะไรคะปูปูลายของปูจะเห็นก็เท่ากับอะไรคะชายหาดชายทะเลใช่ไหมคะต่อไปอะไรคะงูครับงูงูมีโครงสร้างโครงสร้างผิวสีสันของผิวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไหมเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะคะเอาต่อไปเจ้าตัวนี้คืออะไรเอาแล้วคืออะไรถึงใครแล้วเอาแล้วคืออะไรคืออะไรคะปูปูใช่ปูเขาเรียกปูอะไรคะปูเฉฉวนเก่งมากปูเฉฉวนปูเฉไถปูเฉฉวนกับดอกไม้ทะเลอ้าวเขียนตรงนี้เลยกับฟองน้ำขอโทษทีปูเฉฉวนกับฟองน้ำปูเสฉวนกับฟองน้ำนี้ปรับโครงสร้างของตัวเองอย่างไรคะสีเหลืองๆนั่นคืออะไรฟองน้ำปูเสฉวนจะนำฟองน้ำมาเกาะไว้ที่หลังนะคะเพราะสัตว์ส่วนใหญ่ชอบฟองกลิ่นของฟองน้ำไหมไม่ชอบนะคะอันนี้เป็นการพรางตัวของสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้นะคะปูเสฉวนก็นำฟองน้ำมาติดไว้ที่หลังของตัวเองนะคะเพื่อที่
อำพรางสัตว์อื่นๆไม่ให้เข้ามาทำร้ายเพราะว่าสัตว์อื่นๆนั้นไม่ชอบกลิ่นของฟองน้ำนี่เป็นพืชและเป็นสัตว์อันนี้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างใช่กระบองเพชรไหมไม่ใช่เป็นพืชและเป็นสัตว์ก่อนเป็นพืชและเป็นสัตว์เป็นสัตว์ถูกต้องนะเป็นสัตว์ถูกต้องแต่สัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรใครรู้บ้างใครรู้ช่วยเพื่อนหน่อยใครทราบใครทราบมีเสียงตอบจากเพื่อนชื่ออะไรครับจีละเมธเหรอจีละเมธตอบว่าอะไรนะจักระจันถูกแล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะจักระจันตัวนี้เรียกว่าจักระจันจักระจันเขานะคะจักระจันเขาเขาจะมีเขาคล้ายกับหนามพวกพืชกระบองเพชรทำให้ศัตรูมองเห็นเป็นพืชบันทึกตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นสัตว์แปลกที่น่าสนใจนะคะมีเขาคล้ายกับหนามพวกพืชกระบองเพชรศัตรูจะมองเห็นเป็นพืชสามภาพนี้ไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวจดอันนี้เราค่อยสรุปทีหลังค่อยๆจดทีหลังนะคะแต่จดค่อนข้างสุดท้ายข้อที่สรุปถึงจะจดนะคะต่อไปนี้ยังไม่ต้องจดคุณครูให้นักเรียนทายก่อนว่าภาพที่นักเรียนเห็นนี่คืออะไรวางปากกาค่ะเรียบร้อยได้ยังเรียบร้อยได้ยังวางปากกาแล้วดูว่าภาพนี้คืออะไรคะมีอะไรมันมีดงสาหร่ายสีเหลืองๆแล้วมันมีอะไรอยู่ในดงสาหร่ายมองเห็นเป็นอะไรลองดูสิเราดูให้ดีพิจารณาให้ดีนะคะจะกลมกลืนมากเลยจะมีปลาแอบแฝงอยู่ในดงสาหร่ายนะอยู่ในดงสาหร่ายจะมีสีเหลืองเหมือนกันมองไม่ออกแล้วว่ามีปลาอยู่นะคะต่อไปไม่ต้องจดไม่ต้องจดอะไรคะปาดนะคะเรียกว่าปาดปาดจะมีสีคล้ายกับกิ่งไม้ใบไม้นะคะเพื่อมีสีกลมกลืนกับใบไม้นะคะอันนี้อะไรนี่คืออะไรคะตั๊กแตนใบไม้จะมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่เพื่ออำพรางศัตรูสรุปคุณครูให้นักเรียนคนสุดท้ายชื่ออะไรครับสรุปการพรางตัวของสัตว์คืออะไรคืออะไรคะเอาสรุปสิการพรางตัวของสัตว์คืออะไรคือการที่สัตว์มีอะไรคะมีโครงสร้างที่โครงสร้างที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมโครงสร้างแล้วยังมีอะไรอีกที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมสีสันเท่ากับสิ่งแวดล้อมประโยชน์การพังตัวของสัตว์มีอะไรบ้างประโยชน์หลบหลีกศัตรูหลบซ่อนศัตรูได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันการพังตัวของสัตว์คือตรงนี้เป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้ก็คือเรื่องการพรางตัวของสัตว์ค่ะนักเรียนบันทึกตรงนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนเรียนไปวันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพรางตัวของสัตว์ว่าสัตว์มีการพรางตัวอะไรบ้างและมีสัตว์อะไรบ้างที่มีลักษณะการพรางตัวของสัตว์มีประโยชน์ไหมนะคะประโยชน์ก็คือจากที่เพื่อนบอกก็คือหลบซ่อนศัตรูให้พ้นจากการถูกล่า
หรือพรางเหยื่อให้เข้ามาใกล้นะคะอันนี้คือเป็นประโยชน์ของการพรางตัวของสัตว์ซึ่งจะมีสัตว์หลายๆชนิดตามที่นักเรียนดูในวีดิทัศน์แล้วก็ในสไลด์นะคะวันนี้ยังไม่ต้องส่งสมุดนะคะส่งวันพฤหัสบดีการพรางตัวของสัตว์ก็คือการที่สัตว์มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงหรือสีกลมกลืนกับธรรมชาติหรือแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเช่นตะกะแตนกบปาดงูผีเสื้อกิ้งก่าจิ้งเหลนเขียดปูปลาประโยชน์ของการพรางตัวของสัตว์ก็คือพรางศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายนะคะหรือหลบหนีศัตรูหลบหลีกศัตรูได้นะคะไม่ให้มาทำร้ายนี่คือประโยชน์ของการพรางตัวของสัตว์วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีค่ะ